วัสดีครับทุกๆคนวันนี้ผมกกม.เกียงกมลขอพาทุกๆคนมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางครับแค่ทางเข้าก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับทุกๆคนเพราะที่นี่เหมาะมากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะพาเด็กๆมาเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์หาความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยเรานะครับหรือแม้แต่โรงเรียนต่างๆก็สามารถพานักเรียนมาทัศนศึกษาที่นี่ก็จะเยี่ยมมากๆเลยครับอัตราค่าเข้าชมตามในคลิปเลยนะครับทุกๆคนเมื่อชำระค่าบริการเข้าชมแล้วเราก็เดินเข้าชมกันเลยครับโดยที่นี่จะเริ่มชมจากชั้นที่3ลงไปยังชั้นที่1นะครับทุกๆคนไปโดยทางขึ้นเลี้ยวขวาขึ้นบันไดเลี้ยวซ้ายสำหรับวีลแชร์และคนส่วนใหญ่ที่มาชอบขึ้นทางซ้ายนี่แหละครับสนุกตื่นเต้นดีครับเมื่อขึ้นมาถึงเราจะเจอไดโนเสาร์2ตัวและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รอต้อนรับครับแค่เจอไดโนเสาร์2ตัวแรกก็ตื่นเต้นมากแล้วครับทุกคนชักภาพกันเลยเหมือนไม่เหมือนคิดดูครับน้องเขายังถามผมเลยนะครับว่ามันจะกัดหรือเปล่า ว่าแล้วเราก็ลองกันเลยครับดูสิกัดเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรครับปลอดภัยดีเพราะว่าหุ่นไดโนเสาร์นี้เป็นยางครับนิ่มๆครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกกม.เกียงกมลก็จะพาทุกคนมาเที่ยวชมที่พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาที่จังหวัดลำปางครับผมโหมาก็จะเป็นการกำเนิดของโลกครับนี่คืออะไรครับมองไม่เห็นเปิดประตูสู่ใต้ทะเลดึกดำบรรพ์ครับผมข้างในมีแอร์เย็นรับเชียนมากด้วยมันคือตัวอะไรปลาดุกเหรอโอ้นี่เป็นไรแมงปองนะแล้วก็มีหอยมีแสกหอยเอาแฟนขึ้นไปเดินแล้วมันแน่ของคุณปูนนะครับพรครับทุกคนอันนี้คือตัวนอร์ติลอยนะครับผมอันนี้คือที่เราพบซากฟอสซิลนอร์ติลอยครับตรงนี้นี่คือแคลปโตไลท์ครับถ้าส่องไปเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกับ
รอยเท้าของตัวนอติลอยหรือเปล่าบนหินคนโอ้หอยยักษ์ครับผมมีมาหวยกับปลาดุกเลยครับตัวประหลาดประหลาดเต็มเลยทุกคนโอ้ผมเพิ่งเห็นครับเนี่ยนึกว่าตัวจระเข้เลยเหมือนกิ้งก่าครับโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนกับตัวปลากระเบนยังไงก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเป็นเหมือนซากนะครับนี่เขาจะมีให้ดูอันนี้คือไทรโลไบครับครับหน้าตาของตัวไทรโลไบพาลิโอโซอิกโอ้นี่คืออะไรมีที่ประทับตราเป็นรูปแมลงถ้าใครมาครับเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยครับคนโอ้ที่ผมเดินมานี่คือวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นไดโนเสาร์ทำได้เหมือนมากเลยครับคนขอจับมือหน่อยนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยอันนี้เหมือนตัวเมื่อกี้เลยครับไทโลโซไทโลไซอะไรเนี่ยโอ้โหถ้าเจอตะขาบตัวขนาดนี้ทำไงครับทุกคนแปลกเจอตะขาบตัวนี้จริงๆทำไงวิ่งหนีเลยเนาะโอ้นี่เขาบอกว่าเมื่อล้านปีก่อนเนี่ยแมลงปอตัวเท่านี้เลยเนี่ยแมลงปอจริงตัวเท่านี้นี่ใหญ่เท่าของจริงเลยนะไหวไหมครับเราจะวิ่งหนีกันทันไหมโอ้ถ้าเมื่อหลายล้านปีก่อนแมลงปองตัวเท่านี้ทำไงครับวิ่งหนีครับผมโออันนี้อีกแล้วครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบธรณีวิทยาเลยนะครับอันนี้เขียนอะไรครับปะการังนะครับอันนี้คดชะข้าวสารอันนี้โลคีโอพอดครับเดี๋ยวผมขอซองด้วยนะครับมีรอยเล็กๆนะครับข้างในในแว่นขยายเราจะเห็นเป็นรอยกลมๆครับเล็กๆครับทุกคนนะครับจริงๆเรามองตรงก้อนหินเลยเราก็จะเห็นนะอันนี้คืออะไรครับโลคีโอพอดอ๋อมีรอยอยู่บนก้อนหินด้วยครับทุกคนนี่ก็เหมือนกันครับวิเราเจออีกตัวแล้วครับผมทุกคนโอ้โอ้นี่คือตัวอะไรครับโดเมโทรดอนโดเมโทรดอนเหมือนกับกิ้งก่ากายสิทธิ์บ้านเรายังไงอย่างนั้นเลยครับผมทุกคนก็แทรกเป็นระยะกับซากฟอสซิลครับอันนี้น่าจะเป็นรอยเท้ามีป้ายกำกับด้วยนะครับเขียนบอกว่าร่องรอยสัตว์ดึกดำบรรพ์นะครับรอยเท้าไดโนเสาร์ครับส่วนอันนี้คือปะการังนะครับอันนี้คือไม้กลายเป็นหินนะครับส่วนตรงนี้เป็นรอยพิมพ์ใบไม้นะครับบนก้อนหินครับตู้ถัดไปครับโลคีโอพอดอีกแล้วครับน่าจะเป็นหอยนะอ๋อโลคีโอพอดนี่คือหอยครับทุกคนหอยจุดกลายเป็นหินครับนี่เป็นแบรคีโอพอดครับเป็นซากเปลือกหอยบนรอยก้อนหินนั่นเองเราไปโซนต่อไปครับทุกคน
เขาบอกว่าตอนนี้เป็นการนำเสนอการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ช่วงปลายมหายุคพาลีโอโซอิกสภาพแวดล้อมและอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงสิ่งมีชีวิตบนบกกว่า 70% และสิ่งมีชีวิตในทะเลสูญพันธุ์ไปมากกว่า 95% นับเป็นเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดของโลกครับโอ้ผมเดินลงชั้นล่างแล้วครับทุกคนระหว่างนี้ก็จะมีแผนที่ธรณีวิทยาภาคเหนือของเราให้ดูเป็นธรณีวิทยาเนี่ยอันนี้เป็นอะไรครับเชียงใหม่ประเทศไทยก่อนยุคเทอร์เซียรีนี่กรีกแถวๆนะครับกำเนิดแผ่นดินภาคเหนือของไทยและวิทยาและทวีปต่างมันเป็นการแยกตัวของแผ่นดินอินโดไชน่าบล็อกวันนี้ก็จะเป็นมุมนำเสนอการเคลื่อนตัวของแผ่นดินนะครับมีมุมนั่งดูสยามไทโรซาวรัสโอ้มาเฮอมีไดโนสมีโครงกระดูกแบบตรวจจริงให้ดูนั่นเรามาดูว่าประเทศไทยเรามีไดโนเสาร์พันธุ์อะไรบ้างครับผมที่เราขุดค้นพบเจอครับครับผมทุกคนจากมุมนี้นะครับเราเห็นว่าไดโนเสาร์ที่เราขุดค้นพบในประเทศไทยครับมีหลายสายพันธุ์เดี๋ยวเราจะลองให้แต่ละคนนี่นะครับลองอ่านชื่อไดโนเสาร์ในประเทศไทยกันดูนะครับผมเดี๋ยวเราให้ภูมิอ่านดูก่อนนะครับตัวนี้แล้วกันตัวนี้อ้าวใครจะเป็นนะผมมีอ่านชื่อไดโนเสาร์ตัวนี้หน่อยครับอีสานโนซอรัสอัตถวิพัชชีตัวต่อไปแล้วราชสีมาซอรัสสุรนารีเออ๋อตัวบนชิตะโกซอรัสสัตยารัตกิกินรีมิตกินรีมิมาขอนแก่นเอนซิสโอ้โหแปลกมากเลยครับอันนี้เทวายูรัปเตอร์หนองบัวลำพูโอ้โหเทมากเอนซิสเดี๋ยวให้เฟรมแฟกอันเดี๋ยวให้ในแฟนครับลองอ่านชื่อไดโนเสาร์ฝั่งขวามือเราดูนะครับผมอ้าวตัวบนนี่นะตัวบนสยามโมซอรัสซูรีสยามโมซอรัสซูรีทอนีสุธีทอรานีสุรีสุธีทอรานีนะครับแม้แต่ผมยังอ่านผิดเลยตัวต่อไปสยามโมไทรัสนัสซันเอสซิสอินซิสตัวต่อไปครับคนสยามโมดอนนิ่มงามมินิ่มงามมิตัวต่อไปครับหางยาวครับภูเวียงโอซอรัสทิริทัมโอ้โหอ่านยากอ้าวต่อภูเวียงเอเดเตอร์ตัวสุดท้ายยมุทตัวสุดท้ายครับยังเท่สยามแรปเตอร์สุดจวันติสุวัจติสุวัติก็โอ้อ่านออกเสียงยากครับผมชื่อไดโนเสาร์ไทยเราเนี่ยครับผมคนไทยเรายังอ่านไม่ค่อยจะถูกเลยครับครับผมครับทุกคนถัดจากมุมไดโนเสาร์ของประเทศไทยก็อ่านมาเจอตัวที่เป็นตัวจริงและกระดูกตัวนี้ชื่อไทเซอร์ลาท็อปดูน่ารักน่าชังมากครับจะเหมือนแรดก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเขาเป็นเอกลักษณ์หนึ่งโอ้
มีความปลอดภัยสำหรับเด็กครับเพราะว่ามันนิ่มครับถ้าเกิดว่างับมือนี่ก็ไม่เป็นไรครับนิ่มครับนี่เป็นกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกของประเทศไทยผมที่มีการพบเจอนี่คือแบบจำลองครับโอ้โหซิลินทอนหน้าโคราชเอ็นซิสนะครับก็คือตัวนี้ครับผมนี่คือไดโนเสาร์ของเรานะครับซิลินทอนหน้านี่คือไดโนมีการค้นพบแล้วก็จำลองภาพใบหน้าจริงจากกระดูกนะครับจากกระดูกขากรรไกรดูน่ารักน่าชังเหมือนตัวที่โดบิตะขี่ในการ์ตูนเลยครับผมอันนี้เป็นกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกของภาคเหนือพบที่อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาครับทุกคนอ๋อไม่แน่เราไปพะเยาเขาถึงมีรูปปั้นไดโนเสาร์กันนะครับส่วนตรงนี้เป็นเจ้าวายุครับวายุแรปเตอร์หนองบัวลำพูเอ็นซิสโหชื่อเท่มากครับทุกคนอันนี้เป็นเจ้าสายฟ้าเมื่อกี้เจ้าวายุนะเจ้าสายฟ้านี่คือพัวเวียงเวเนเตอร์แย้มนิยมมิครับผมโอ้เอ๊ะผมไม่เข้าใจว่าต้องมีมิตามหานี่ออกเสียงยากสามนักล่าแห่งแดนอีสานไดโนเสาร์แรปเตอร์ไทยสายพันธุ์ใหม่ของโลกครับผมปาดเปลืองดังสายลมเจ้าวายุรวดเร็วดังสายฟ้าเจ้าสายฟ้าและตัวสุดท้ายที่เราพบนะครับก็คือดุดันไม่เกรงใจใครก็ไม่ใช่ครับดุดันดังสลาตันเจ้าสลาตันสยามรัตเตอร์สุวัติสงสัยจะเป็นชื่อคนค้นพบเป็นไงบ้างครับทุกคนโหเยอะจนอ่านไม่ทันเลยครับต่อไปครับมีอีกครับผมอันนี้คือเจ้าคอยาวครับผมโอ้โหแล้วตัวนี้เหมือนในจุลสิทธิ์ป้าครับส่วนตัวนี้น่าจะชื่อสยามโมไทรัสสยามโมไทรันนัสอีสานเป็นซิสโอ้สิดานครับหันหน้าเข้าผนังครับหันหน้าออกมาหาผู้ชมครับเนี่ยมือก็สั่นได้ด้วยครับโอ้ทำสวยมากเลยครับทุกคนสวยครับสไปโนซอรัสครับตัวนี้มีแผงหลังนี่เราเจอฟันเป็นฟอสซิลฟันสยามโนซอรัสสุรีทอนนี่สุรีทอนนี่ดูวิโกโซลัสซินนีแต่ละชื่อนี่งงจริงๆโมต่อครับทุกคนคนอื่นก็เดินนำผมไปไกลแล้วครับโอ้โหนี่เป็นรูปสแตมไดโนเสาร์คนที่ชื่นชอบไดโนเสาร์เหมือนเด็กๆในหนังต่างประเทศที่เราเห็นนะครับก็จะเห็นแล้วครับว่าทำไมเขาถึงชื่นชอบกรณีวิทยาและไดโนเสาร์เพราะเขามีพิพิธภัณฑ์แบบนี้เพื่อให้เด็กเนี่ยครับชอบและสนใจนั่นเองต่อไปเด็กไทยเราอาจจะชอบเรื่องเกี่ยวกับไดโนเสาร์บ้างก็ได้นะครับสุดยอดเลยตรงนี้มีห้องด้วยครับน่าจะเป็นห้องฉายหนังเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูนะนี่คือกระบะมันดูยังไงเข้าไปครับ
จกรรมของมันต่อไปเราก็มาโซนยุคทองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับ65ล้านปีจนถึงปัจจุบันครับผมเป็นสัตว์เลือดอุ่นโอ้ประเดิมมาเริ่มต้นก็ด้วยลิงครับไอ้นี่ชื่อโคราชพิเทคัสเชียงม่วนเอ็นซิสครับโอ้โหนี่เป็นฟันครับฟันของตัวโคราชพิเทคัสนะการจำแนกสัตว์ต่างๆครับเริ่มเข้าใกล้ความชินของมนุษย์แล้วนะครับตัวช้างตัวสมเสร็จอะไรมันก็โอ้โหโอ้โหครับทุกคนผมพาชมครับอันนี้ช้างงาเสียมอาร์คิโอเบโลดอนครับมีกระดูกอะไรให้ดูครับนี่เขียนว่าฟันข้างครับฟันข้างของตัวเนี่ยครับผมโหอันนี้ก็คล้ายๆช้างเหมือนครับอันนี้เขาบอกว่าชื่อช้างงาจอบโปรไดโนทีเรียมครับผมโหนี่ยิ่งเหมือนตัวช้างกับสมเสร็จยังไงไม่รู้ครับช้างสเตโกโลโพดอนครับดูครับโหอันนี้ห้ามจับเลยนะครับอาจจะเป็นของจริงเลยเหมือนกับงาช้างที่ไม่เตรียมกลายเป็นโอ้ไอ้นี่ก็เหมือนช้างครับช้างงาเสียมโปรตานัสคัสโหนี่เหมือนช้างแล้วครับชื่อช้างสีงาช้างสีงากอมโฟทีเรียมโอ้โหโอ้ช้างสีงาครับผมมีงาข้างละ2ครับผมโอ้โหส่วนตัวนี้งายาวมากครับช้างอันนันคัสหรือช้างพาราเตตระโลโพดอนโอ้ซุปเปอร์งาช้างจริงแค่ช้างนี่ก็มีหลายสายพันธุ์แล้วครับช้างสเตโกดอนครับโหนี่เริ่มเหมือนช้างบ้านเราแล้วครับช้างเอพีพัสนะครับเป็นช้างเอเชียครับผมว่าพีเดเตอร์ต้องเอามาจากตัวนี้แน่นอนนะครับเป็นช้างสายพันธุ์สีงาครับทุกคนส่วนนี้แรดเกนดาทีเรียมแต่ละชื่อหรือคนไทยเราไม่ค่อยคุ้นนี่ดูไปก็เหมือนแรดเหมือนฮิปโปนะครับเอ้าใครไปยืนโบกมืออยู่ตรงนั้นแล้วตัวนี้มีขนครับผมทำสนรักเลยครับโอ้โหอันนี้ตัวอะไรครับมีแพนด้าแพนด้าทำไมไม่อยู่กับต้นไผ่ครับแต่ตัวนี้คงไม่ต้องบอกนะครับไผ่ครับควายครับสังเกตเห็นนะครับว่ามีแพนด้าด้วยตอนนี้เรื่องช้างครับผม Evolution of Elephant นะครับคือวิวัฒนาการของช้างครับยอดจริงๆทุกคน
ต่อไปเป็นวิวัฒนาการประมาณว่าเป็นของมนุษย์แล้วครับผมจากลิงครับค่อยๆกระดึบ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 ขึ้นมาเป็นมนุษย์ครับผมเปี้ยวครับอ่ะมีส่วนนี้น่าจะมีอายุราวๆ8,000 ถึง 4,000 ล้านปีโอ้เราพบส่วนหนึ่งของอวัยวะมนุษย์ครับที่เกาะคาของจังหวัดลำปางครับอายุกว่า8,000 ถึง 4,000 ล้านปีครับเลข0นี่มีหัวมนุษย์ของจำลองหัวมนุษย์ของแบบต่างๆในแต่ละยุคนะครับโอ้โหแปลกๆประหลาดทั้งนั้นเลยครับเนี่ยนี่ก็โหนกๆ หน่อยครับตอนนี้แน่เป็นแปดEvolution of Human นะครับก็วิวัฒนาการของมนุษย์ครับทุกคนทำได้น่าดูมากครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอาวุธยุคหินครับที่เขาตีออกมาให้เป็นมีดยกตัวอย่างนี้ครับด้ามขวานอ้าวนาพรไปอยู่อย่างนี้ฮะไอ้นี่เป็นผู้ชายนี่นอนมีจุ๋จุ๋ด้วยครับเฮ้ยมีเสียงด้วยทำไมอุ้มเด็กกับหัวไปทางนั้นล่ะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกกม.เกียงกมลก็จะขอพาทุกคนมาเที่ยวชมที่พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางครับท่าท่านโอ้โหอยากชมอยากติดตามกันแล้วใช่ไหมครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องกกม.ด้วยนะครับไปเลยครับโอ้โหมีการเล่นด้วยอุปกรณ์ AR นะครับเอาใส่ถุงมือด้วยใส่ถุงมือเล่นไปแล้วเดินไปเลยครับมันเดินแนบได้ครับมิ้นฮะเนาะกระดึบไปในแผนที่ด้วยเนี่ยฮะเนาะเจอแหล่ของฮะเนาะนี่แหละอะไรแหล่ซีไลท์นี่เกลือหินโหมีที่เด็กๆเขาเล่นหน่อยดีไหมโหเด็กต้องชอบแน่เลยเป็นไงบ้างครับโซนนี้สนุกค่ะเป็นไงบ้างครับสนุกค่ะสำหรับมุมนี้นะคะก็จะเป็นเกม AI สำหรับผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆหรือว่าคนที่มาเยี่ยมชมนะคะก็จะเป็นการเล่นเกมเตรียมอุปกรณ์ขุดหาแร่แล้วก็เข้าไปค้นพบแร่ค่ะโดยที่มันจะเป็น AI แบบนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะนอกจากเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ขุดหาแร่แล้วนะคะก็ยังเรียนรู้ว่าในการออกเดินทางไปสำรวจหรือว่าขุดหาแร่ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวกนิรภัยหรือว่าชุดปฐมพยาบาลต้องมีเตรียมไว้ด้วยค่ะซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้ด้วยนะคะจากโซน VR นะครับเราก็เข้ามาต่อครับตอนนี้เริ่มเป็นมนุษย์แล้วนะครับแล้วก็จากไดโนเสาร์จากมนุษย์แล้วก็เริ่มมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับแร่ธาตุนะครับแล้วส่วนใหญ่เป็นแร่ธาตุในประเทศไทยของเรานะเป็นหินอ่อนเป็น
ครับเกี่ยวกับแร่ธาตุลำปางแล้วก็มีดินเหนียวบอเคนะครับบอนเคที่นำมาทำเครื่องปั้นดินเผาถ้วยไก่อุปกรณ์ต่างๆอาจจะทำให้เด็กๆเนี่ยครับอยากเป็นนักสำรวจนักธรณีวิทยาขึ้นมาครับเพราะเดี๋ยวนี้เป็นยุคการศึกษาที่เราไม่ได้เน้นเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นทหารกันอย่างเดียวแล้วนะครับเราจะมีบุคลากรทางอาชีพอีกมากมายครับผมโอ้โหต่อไปเราก็จะเข้าถ้ำกันแล้วนะครับเข้าไปขุดแร่กันแล้วครับผมทุกคนทำไมมันยังคืนคนตะลึงแล้วตอนนี้เราก็เหมือนเข้าไปในเมืองแร่แล้วค่ะมิ้นอย่าลืมนะของน้องมีไมค์เปิดนะเดินหนึ่งสองสามตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่เมืองแร่แล้วค่ะตามมาเลยค่ะโอ้เหมือนเรากำลังเข้าไปในถ้ำของการขุดแร่แบบโบราณครับสุดยอดเลยครับทุกคนเหมาะกับการเปิดประสบการณ์ของเด็กๆมากเลยครับชอบมากเราจะเป็นคนขุดค้นแร่ทองคำโอ้โหลงมาลึกถึงชั้นหินด้านล่างแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วนะกลัวครับทุกคนโอ้โหลงลึกมาเรื่อยๆเลยครับจะออกมาแล้วครับผมลงมาด้านล่างแล้วครับก็ลงมาชั้นที่หนึ่งแล้วครับผมก็จะเป็นโซนกระดูกฟอสซิลต่างๆครับอันนี้หลายวันวานเดินคลานไหว้จะมาพบกับทุกท่านเร็วๆนี้โอ้แสดงว่าอันนี้เป็นของปลอมแต่ว่าของแท้จะมาวางเอาเนี่ยไม่อาจจะทำตัวใหญ่แบบนี้แต่จะเป็นไอ้พัสสายพันธุ์ปลาวานนี่เป็นสัตว์ไดโนเสาร์ทางทะเลอะเนาะแต่ตะกี้เราดูข้างบนจะเป็นสัตว์บกทั้งหมดอะโอ้เห็นเต่าแล้วยังนึกถึงเต่าของเราที่หายตัวไปยังหาซากไม่เจอเลยค่ะกลับไปบ้านเราจะไปขุดหาซากเต่าของเราสองตัวนะคะมันเป็นแป๊ะอะไรกันเนี่ยแน่จะจริงหรืออาจจะจริงดูตรงนี้แตกๆนี่เหมือนกับพลาสติกปูนพลาสเตอร์แบบแต่ก็ทำจำลองขึ้นมานะของจริงค่ะจะมีกระจกหุ้มแล้วล่ะใช่เพราะกลัวคนมากกันมาสัมผัสอ๋อนี่การค้นพบไดโนเสาร์ของไทยนะครับเส้นทางไดโนเสาร์ไทยนะครับเริ่มมีการขุดค้นพบเจอตั้งแต่ปี2519ครับทุกคนก็ค้นพบสายพันธุ์ต่างๆแล้วนี่เป็นตัวอะไรกระดองเต่าโอ้เต่าอะไรใหญ่ขนาดนี้ครับผมทุกคนไทยอีกลิสส่วนตรงนี้เป็นรอยเท้าไดโนเสาร์ท่าอุเทนครับโอ้ถ้าเป็นชาวบ้านเราไปมองเราคงดูไม่ออกแล้วครับว่ามันเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์นะครับเผลอๆจะคิดว่าเป็นรอยพระพุทธบาทครับทุกคนมีห้องอบรมด้วยครับครับตอนนี้เราก็ครับตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะครับผมสนุกมากเลยครับคือนี่ค่ะเป็นกิจกรรมขุดค้นกระดูกไดโนเสาร์ค่ะน่ารักมากเลยก็มาดูใกล้ๆก็จะมีเด็กๆฝึกในการเป็นนักขุดสำรวจกระดูกนะคะกิจกรรมนี้เยี่ยมค่ะเด็กโตหน่อยก็ดีค่ะอ
ครับคุณฝาครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับเที่ยวที่นี่เป็นครั้งแรกสนุกดีครับตรงไหนเป็นพิเศษชอบตรงไหนเป็นพิเศษครับชั้น3กับชั้น2ครับมีไดโนเสาร์เต็มเลยเต็มเลยซากฟอสซิลเต็มเลยครับเป็นไงบ้างครับมาเที่ยววันนี้สนุกครับชอบตรงไหนเป็นพิเศษครับชั้นแรกครับซากไดโนเสาร์ซากไดโนเสาร์หรือว่าซากฟอสซิลซากฟอสซิลครับมันมีฟอสซิลก่อนยุคไดโนเสาร์ด้วยนะครับชอบยุคก่อนไดโนเสาร์หรือยุคไดโนเสาร์ก่อนไดโนเสาร์ก่อนไดโนเสาร์เลยเหรออ๋อแล้วจำชื่อไดโนเสาร์ของไทยได้พันไหนพ่องจำมาได้จำมาได้อะไรอย่างก็เจ้าวายุขอนแก่นไทยแลนเตอร์อีกาแรปเตอร์อะไรซิลินพอนอย่างเงี้ยซิลินพอนี่ชอบอะไรเป็นพิเศษไหมครับวันนี้คุณนะพอชอบอะไรเป็นพิเศษครับชอบอะไรเป็นพิเศษก็คงจะชอบบ่อทรายสำหรับขุด ขุดหาโครงกระดูกค่ะสนุกไหมครับวันนี้สนุกค่ะได้ไอเดียอะไรไหมได้ไอเดียก็หนึ่งก็คืออยากจะสร้างบ่อทรายให้กับเด็กๆโดยที่มีเนี่ยแหละที่ขุดนะคะคิดว่าจะมีโครงการพาเด็กนักเรียนมาเที่ยวที่นี่ไหมครับเนี่ย อยากจะพามาแต่มันข้ามจังหวัดไกลมากเลยค่ะสำหรับผู้ปกครองท่านไหนนะคะที่แวะมาทางลำปางนะคะก็สามารถพาลูกๆมาได้ที่เกาะคานะคะมาชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาของจังหวัดลำปางค่ะมาได้นะคะสนุกมากเลยค่ะยกนิ้วให้เลยค่ะเยี่ยมเป็นยังไงบ้างครับทุกคนชื่นชอบกับการที่ผมพามาเที่ยวที่นี่ไหมครับถ้าชื่นชอบนะครับโปรดกดติดตามให้กับช่องกกม.กิ่งกมลด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ครับผมทุกคนจากที่เราไปเที่ยวมานะครับผมเพิ่งดูออกครับว่าอันนี้ไม่ใช่ช้างทั่วไปครับมันเป็นช้างสีงาครับทุกคนมาเที่ยวแล้วได้ความรู้ต้องมาให้ได้นะครับทุกคนมีความปลอดภัยให้ด้วยครับเผื่อใครตกน้ำครับที่นี่เขามีห่วงชูชีพครับเป็นโฟม